มวลคืนนี้มิตรธรรมชาติชวนรำลึกนึกหวนมิตรภาพลึกล้ำดำรงมิตรดาวแม้หนาวยังคงไว้เจตจำนงโปรยแสงแบ่งพื้นพระสุนทรามิตรน้ำแม้ช้ำวิญญายังไว้หยาดมาซึมซาบอาบกินยินดีมิตรไม้แม้เหลือน้อยมียังไว้ไมตรีสีเขียวร่มเงากิ่งงามมิตรลมนั้นเล่าเฝ้าตามพัดอยู่ทุกยามไม่ถามไม่ท้อมนทินเพื่อมิตรคนในแดนดินทำมาหากินรู้สึกนึกฝันนานาฟังสิเสียงปวงดาริกาเสียงสายธาราเสียงนกเสียงไม้เสียงลมลืมสิ้นเสียงเมืองระงมลืมกลิ่นโสมมแห่งมนภาวะสามานหวังมิตรชาวเมืองชื่นบานสักหนึ่งรัตติการพรุ่งนี้อาจไม่มีแล้วหวังมิตรชาวเมืองชื่นบานสักหนึ่งรัตติการพรุ่งนี้อาจไม่มีแล้วหวังมิตรชาวเมืองชื่นบานสักหนึ่งรัตติการพรุ่งนี้อาจไม่มีแล้วที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไพวรินทร์ขาวงามเป็นผู้เขียนอาตมาเป็นผู้จดจำมาบอกต่อคือต้องการจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งดีๆที่มีอยู่เนี่ยจงเห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาท่านทั้งหลายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยผู้ฉลาดและมีปัญญาต้องวงเล็บด้วยนะเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยผู้มีความฉลาดและมีปัญญาเราต้องยอมรับความจริงว่าณขณะนี้ประเทศต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีระบบการปกครองอีกแบบหนึ่งแต่ก่อนเคยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อมาประเทศเหล่านี้ก็ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แม้แต่ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านพี่เมืองน้องเช่นประเทศลาวเป็นต้นประเทศพม่าเป็นต้นซึ่งแต่ก่อนเคยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ปัจจุบันนี้ไม่มีเขมรกัมพูชาแม้จะมีกษัตริย์แต่ก็มีอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่เราไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยของเราตั้งแต่สร้างประเทศเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่อยมากระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่อาตมาอยากจะขอฝากบอกกับท่านทั้งหลายว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่พระมหากษัตริย์แต่พระองค์มีคุณค่ายิ่งกว่าการเป็นพระมหากษัตริย์ใครก็ตามที่มีความคิดอุตรินอกคอกจริงๆคำว่านอกคอกเนี่ยถ้าความหมายในเชิงดีก็คือว่านอกคอกคือไม่ใช่กระเบือนะแต่ถ้าความคิดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยของเราเนี่ยไปเป็นแบบอื่นที่ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์อาตมาว่ากลุ่มคนเหล่านั้นกำลังละเลยคุณค่าทางจิตวิญญาณอย่างสำคัญเราต้องเข้าใจนะว่าจิตวิญญาณนั้นมีคุณค่าที่จะทำให้เราสามารถดำรงอยู่ยังมีศักดิ์ศรีและมีคุณงามความดีได้เมื่อกี้บทกวีที่กล่าวถึงว่าดาวก็ตามลมก็ตามไม้ก็ตามหรือสิ่งต่างๆนานาที่เหลืออยู่แม้เพียงเล็กน้อยในเขตเมืองนี้ก็ตามหากเรามีจิตชื่นชมยินดีและช่วยกันรักษาสิ่งนั้นไว้อาตมายืนยันเหลือเกินว่าสิ่งนั้นจะก่อให้เกิดความสุขแก่เราแม้แต่บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงเนี่ยเป็นบรรยากาศที่โล่งเป็นบรรยากาศที่ว่างวัดพระแก้วที่สวยงามสง่าอันปรากฏแก่สายตาของเราองค์พระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์วัดพระแก้วนี้ก็ตามท่านทั้งหลายโปรดสังเกตทันทีที่เข้าไปสู่วัดพระแก้วทันทีที่ท่านกำลังเดินเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อพระแก้วมรกตท่านจะพบสิ่งหนึ่งยืน
ขวางทางจะบอกว่าขวางก็ไม่เชิงยืนเฝ้าทางเข้าประตูโบสถ์วัดพระแก้วอยู่จะบอกสิ่งหนึ่งก็ไม่เชิงเพราะว่ามีอยู่สองนั่นคือยักษ์ถือกระบองแยกเขี้ยวเฝ้าประตูทางขึ้นไปสู่พระอุโบสถวัดพระแก้วในยะนี้มีความหมายในเชิงธรรมะว่าอย่างไรคำตอบคือต้องการจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าจริงอยู่พระแก้วมรกตเนี่ยเป็นสิ่งล้ำค่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามและบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นอย่างยิ่งเราควรจะต้องรักษาไว้แต่เราต้องเข้าใจนะว่ายักษ์สองตนที่ยืนแยกเขี้ยวถือกระบองเฝ้าทางเข้าพระแก้วมรกตเนี่ยยักษ์อาจจะดูดุดันดูน่ากลัวจนบางคนบางครั้งเนี่ยมองว่ายักษ์เป็นฝ่ายมารเป็นฝ่ายที่ไม่ดีอาจจะดูเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุนแรงหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เถอะคำตอบก็คือว่าการรักษาสิ่งดีงามมาเนี่ยไว้เนี่ยบางทีเราต้องอาศัยคนที่มีลักษณะเหมือนหนึ่งเป็นยักษ์รูปร่างหน้าตาเป็นยักษ์หรือบางทีบางครั้งการแสดงออกดูเหมือนเป็นยักษ์ยืนถือกระบองอยู่เพียงเพื่อที่จะรักษาสิ่งดีๆไว้ไม่ต้องอื่นไกลหรอกประเทศชาติของเรามีอธิปไตยอยู่ได้เนี่ยเรามีทหารหารทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยทหารก็อาจจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรบราฆ่าฟันหรืออะไรต่ออะไรก็สุดแท้แต่จะบอกว่าทหารมีลักษณะเป็นยักษ์ก็ได้แต่ความสงบร่มเย็นในบ้านเมืองเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเดียวกับองค์พระแก้วมรกตเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งเราก็ต้องให้บุคคลที่มีท่าทีเหมือนหนึ่งเป็นยักษ์ถือกระบองคอยทำหน้าที่เฝ้าองค์พระแก้วมรกตเพื่อรักษาสิ่งดีๆให้ดำรงอยู่ท่านทั้งหลายอาตมาอยากจะกล่าวเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งในช่วงสั้นๆนี้คือบอกกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าการทำคุณงามความดีเนี่ยมีสองแบบดังคำแปลของพ่อครูสมณโพธิรักษ์แปลความหมายคำว่าสุปฏิปันโนมีสองในท่านแปลว่า 1. สุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติดีแล้ว 2. สุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะดีจงจำไว้ว่าการทำอะไรก็ตามมาเนี่ยความสำเร็จเนี่ยต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยความอดทนและต้องอาศัยความมุ่งมั่นฟันฝ่าเป็นอย่างยิ่งเราจะหวังผลสำเร็จเพียงชั่วประเดี๋ยวประดาวไม่ได้และแน่นอนคนดีเนี่ยถึงแม้จะเป็นยักษ์ถือกระบองเฝ้าพระแก้วมรกตแต่ก็เป็นยักษ์ใจดีดูภายนอกอาจจะดูดุดันเกรี้ยวกราดแต่คนเหล่านี้ไม่ใช่ความรุนแรงแต่ประการใดเพราะนั้นพี่น้องของเราก็จำไว้นะเราจะมาทำกิจกรรมทางการบ้านการเมืองอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เราจะเป่านกหวีดรวมพลอะไรมากมายปานใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะขอบอกกับท่านทั้งหลายอย่างสำคัญก็คือโปรดอย่าใช้ความรุนแรงแน่นอนทางวาจาอาจจะมีบ้างเพราะว่ามันก็เป็นสีสันการสนทนาการพูดจาปราศัยนะพระพูดแบบนั้นไม่สะดวกโยมก็ทำหน้าที่พูดแทนพูดก็พูดเถอะความรุนแรงจากการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองสกปรกเนี่ยบางทีบางครั้งรุนแรงน้อยกว่าการเมืองที่สกปรกนั้นเสียอีกท่านทั้งหลายพอจะเข้าใจไหมรุนแรงน้อยกว่าการเมืองที่สกปรกเมื่อสักครู่นี้ได้ยินผู้อภิปรายบนเวทีแห่งนี้พูดถึงเรื่องการกู้เงิน2ล้านล้านซึ่งจะทำให้ประชาชนคนไทยจำนวนมากเนี่ยเป็นหนี้เพิ่มขึ้นคนละหัวละประมาณ 200,000 บาทอาตมาเนี่ยมีปัญหามากเลยเพราะว่าไม่มีสักบาทนึงมีอยู่บาทเดียวอ่ะคือบาทที่ออกบิณฑบาตตอนเช้าๆอ่ะนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเช้านี้นั่งรถตู้คันเก่าไปเทศที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ปรากฏว่ารถไปเสียอยู่ที่บางใหญ่บางบัวทองไปไม่ได้ทำไงดีโบกรถโบกแท็กซี่คันแรกรู้ว่าจะไปนครสวรรค์ไม่ยอมไปคันที่สองรู้ว่าไปนครสวรรค์ไม่ยอมไปคันที่สามบอกจึงได้มีโอกาสไปสู่นครสวรรค์อาตมาไม่มีเงินนะ
ม่ได้พกเงินติดตัวทางโน้นก็เจ้าภาพก็ดูแลค่ารถเสร็จแล้วก็เหมารถตู้อีก 3,300 บาทมาส่งเสร็จสับเรียบร้อยอาตมาก็นั่งรถเมย์นะนั่งรถเมย์สาย170มาลงที่ปิ่นเกล้าและนั่งรถเมย์สาย511หรือยังไรเนี่ยมาลงที่บริเวณใกล้ๆสนามหลวงแห่งนี้กระเป๋ารถเมย์เนี่ยทักทายเป็นผู้หญิงกำแพงเพชรดีใจมากเลยเนี่ยที่ได้เจอตัวเป็นๆเจอตัวจริงของท่านอะไรทำนองนี้คนขับรถเมย์ก็มีอัธยาศัยไมตรีดีมากคือกำลังจะบอกว่าชีวิตของเราที่เป็นแบบง่ายๆเรียบๆไม่ต้องมีอะไรมากมายแม้ที่สุดเดินทางโดยรถเมย์เดินทางโดยความเรียบง่ายอะไรตอนมีอะไรแบบนี้เนี่ยชีวิตแบบจนๆเนี่ยเป็นชีวิตที่จะทำให้เราได้มีอิสระเสรีอย่างแท้จริงชีวิตแบบรวยๆนะจะทำให้เราอยู่ยากและก็เรื่องมากเพราะนั้นการเป็นคนจนเนี่ยจึงเป็นคนที่มีความคล่องตัวในการช่วยเหลือประเทศชาติการอยู่อย่างมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากเนี่ยอันนี้เป็นการเบียดเบียนสังคมส่วนรวมและประเทศชาติรวมถึงโลกเราด้วยซ้ำไปสุดท้ายอาตมาอยากจะจบด้วยบทกวีที่อาตมาประพันธ์ไว้เองนะและอยากจะเผื่อแผ่แบ่งปันให้ท่านทั้งหลายช่วยกันรักษาสิ่งดีๆที่ประเทศไทยเรามีอยู่นี้ไว้คือคนไทยคนงามสยามยิ้มใบหน้าอิ่มอาบรักเป็นสักขีใบหน้าอิ่มอาบน้ำใจมิตรไมตรีใบหน้ามีมิตรสัมพันธ์ทุกชั้นชนวาจาหวานขานเพราะสนอโสดวาจาดีมีประโยชน์โสดที่ผลวาจาซื่อถือตรงคำมงคลวาจาปนคำปราดชนชาติไทยมีสองมือถือมั่นขยันกิจมีสองมือกระชับมิตรกันชิดใกล้มีสองมือรำฟ้อนอ่อนละไมมีสองมือยื่นให้ทยทานมีสองขากล้าสู้ศัตรูศึกมีสองขากล้าฝึกถวยทหารมีสองขากล้าก่อมิท้อการมีสองขากล้าคลานกราบกรานพระมีใจเดียวแน่นหนักความรักชาติมีใจเดียวศรัทธาศาสตร์สาธุศักดิ์มีใจเดียวเทิดกษัตริย์ขัตติยะมีใจเดียวใจสละใจอภัยคือคนไทยมีอยู่รุ่นปู่ย่าในวาจาบ่งบอกอ่านออกได้สมัยนี้อเนกอนาถขาดคนไทยคนอะไรก็ไม่รู้มาอยู่แทนขอกู่เรียกความเป็นไทยกลับไวๆเถิดขอกู่เรียกความดีเลิศประเสริฐแสนขอกู่เรียกความรุ่งเรืองเหมือนเมืองแมนขอเพิ่มแผนพัฒนาแบบปู่ย่าตายายสมัยใหม่ไวนักก็มักล่มสมัยเก่าง่ายงมก็ล้มง่ายทั้งใหม่เก่าเราผสมไม่งมงายจึงจักกลายเป็นสังคมที่สมบูรณ์จึงจักกลายเป็นสังคมที่สมบูรณ์เจริญธรรมพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับท่านอาจารย์นี่ผมจำได้ว่าตอนที่ไปทำรายการประมาณเรียลลิตี้ผมก็เดินตามท่านไปปรากฏว่าก็มีเสียงชาวบ้านบางคนก็บอกว่าไอ้พระปลอมไอ้พระปลอมท่านหันกลับมาบอกผมว่าอาตมาชินแล้วแต่ผมไม่ชินด้วยเลยข่าวเรื่องไอ้พระปลอมไอ้พระปลอมเนี่ยเป็นข่าวล่าไปแล้วเพราะมีข่าวใหม่วันนั้นออกบิณฑบาตที อ้อมน้อยซึ่งอ้อมไม่มากนักนะอ้อมน้อยปรากฏว่าอาตมาคือ ปกติไปที่ไหนเนี่ยคนจะทักทายเสมอปกติทักทายในเชิงบวกอย่างเช่นกระเป๋ารถเมย์ผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้ที่นั่งมาเนี่ยก็จะทักทายนานๆจะมีคนทักทายอีกแบบหนึ่งเชิงลบวันนั้นขณะที่กำลังออกบิณฑบาตปรากฏว่ามีสองคนกำลังจะไปส่งเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเป็นผู้ชายทักทายกับอาตมาดีเชียวะปรากฏ